ข่าวร้ายไม่มีข่าวดีไม่ปรากฏมันก็ลอยลองทุบป่องทุบป่องทุบป่องไปเงี้ยแต่ว่าเลือกขึ้นมันไม่มีเหตุผลจะลงนะหนึ่งจะลงด้วยเหตุผลอะไรมันก็หาเหตุผลอยู่อะโอเคยกเว้นว่ามันเกิดอะไรที่เราไม่คาดคิดอะไรว่ากันอันนั้นก็โดนกันทั้งทั่วหน้านะแต่ณขณะนี้ก็ต้องบอกว่าฝั่งเราเนี่ยรอเม็ดเงินไหลมาจากฝั่งตะวันตกครั้งนี้เขาก็มารอบแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มหยุดเพราะว่าไอ้ฝั่งอเมริกามันดีก็ต้องรออีกรอบนึงอ่ะอีกรอบนึงก็คือรอฝรั่งเข้าแบบรอบที่ผ่านมาเนี่ยเดือนที่เขาควรจะเข้าก็คือประมาณธันวาตอนที่เขาปรับโพซิชันว่ามองเอเชียยังไงในปีหน้าผมคิดว่าตรงนั้นมีโอกาสอีกทีครับส่วนใหญ่คือพอไปปลายพฤศจิกายนนะเริ่มจะแผ่วแล้วไหมครับคนกลัวเพราะนี่เราจะเข้าเดือนพฤศจิกายนแล้วแล้วก็เดือนพฤศจิกายนอาจจะเหมือนลองวิกเองแล้วก็แผ่วละเริ่มแผ่วละแรงซื้ออะไรแบบนี้ดังนั้นพฤศจิกายนต้องเห็นเม็ดเงินแล้วนกใช่ไหมครับเพราะว่าเขาต้องทำให้เสร็จก่อนคริสต์มาสอ่ะพี่นิณาซึ่งผมอ่ะเดาว่าเขาจ่อเข้ามาประมาณสักกี่ละสองสามสี่เดือนที่เข้ามาซื้อเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่เห็นไม้ถอยเขาเลยนะครับผมคิดว่าเข้ามาอีกทีนึงถ้าเขาถอยผมน่าจะเห็นในช่วงวันสองวันนี้แหละครับผมนั่งดูแล้วผมไม่เห็นไม้ถอยอืมแต่พวกเราต้องทนกับน้องแนงน้องแกะเนี่ยไปสักไปสักเดือนนึงอ่ะมันเคยเกิดเคสแบบเนี้ยน้องแนงอย่างเงี้ยแล้วจะเจอข่าวลือมันจะบักมาในช่วงจังหวะอะไรแบบใช่อ่ะสิใช่อ่ะสิแล้วทำให้ต่างชาติอยู่ก็เก็บหุ้นไปหน้าตาเฉยเลยอ่ะคือมันมีสองทางอ่ะอย่างที่พี่เปี๊ยกบอกอ่ะแต่พี่เปี๊ยกเขามองขึ้นคืออย่างที่นาบอกว่าอยู่ดีเปี้ยงฝรั่งซื้อมากๆกับมีอีกเรื่องนึงนะอยู่ดีมีข่าวร้ายมาลงแบบขายไม่ทันเลยอ่ะตอนนี้คนเขากลัวอย่างนั้นไงพี่เปี๊ยกเขาไม่ได้กลัวว่าวันเดียวเป็นยังไงนะเขาไม่ต้องทำนายแล้วเพราะไม่ไปไหนแต่หลังจากเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงถ้ากลัวก็ถือเงินสดไว้สักครึ่งนึงครับแล้วก็เวลาเข้าไล่ซื้อกันนะก็ไล่ไปเลย follow buy ไปเลยครับถ้าโชคร้ายผิดทางอย่างที่เราคิดก็จะได้มีเงินซื้อข้างล่างครับเป็นทางออกที่ดีที่สุดเลยตอนนี้คือถือเงินครึ่งนึงถือหุ้นครึ่งนึงพอหุ้นเนี่ยก็ลงมาแล้วปัญหาคือจะถือหุ้นตัวไหนล่ะคะเนี่ยถูกป่ะตอนนี้หมุนวนกันทุกกลุ่มแล้วนะไอ้กลุ่มไหนที่ไม่ขึ้นก็ขึ้นมาด้วยนะไม่แต่พูดก็พูดนะ 2-3 วันนี้ตัวเล็กเล่นมันนะตัวเล็กเอาอย่างเอาจริงๆอย่างวันนี้ตัวเล็กที่เกี่ยว security อ่ะพวก MFEC อะไรก็ขึ้นแรงค่ะตัวเล็กพี่เอกยามเนี้ยมันไม่มีหุ้นตัวใหญ่เล่นใช่ไหมใช่เฮ้ยเราไปเขย่าไฮโลนก่อนไหมมันก็คิดแบบนี้ตัวเล่นหุ้นอ่ะเหมือนกันเหรอเหมือนกันใช่ไหมอารมณ์เดียวกันนะอารมณ์เดียวกันคือตอนนี้ตัวเล็กมาหมดตัวเล็กมาหมดเพราะอะไรป่ะมันไม่มีตัวอื่นเล่นกินเหล้าก็ยังไม่ได้เฮฮาก็อย่าตีก๊อกก็ยังลำบากเอาวะแต่จะเปิดเมืองละ1พฤศจิกายนจะเปิดเมืองละประมาณนี้เพราะนั้นไอ้ตัวเล็กมันก็เล่นสลับเรียกว่าสลับเวลาสลับช่วงเฉยไม่มีอะไรใช่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 เล่นสลับช่วงดังนั้นจังหวะนี้เห็นตัวเล็กไหนที่โดดเด่นแล้วก็มีแบบความน่าสนใจไหมคะพี่เปี๊ยกคือผมไม่ถนัดในที่ผมบอกตรงๆนะ uh-huh. อย่างวันเนี้ยไม่มีตัวเล็กแบบโดดเด่นเลยนะถ้าเมื่อวานนะมีค่ะเมื่อวาน IPO หรือเปล่าไม่เพราะนั้นตามเลยนะ IPO เนี่ยเดี๋ยววันสองวันที่ก็มีเข้าอีกหลายตัวนะมีเจน3ของ TOA ตั้งคาราวานั่นลองดูแล้วกันคือถ้ามันเล่นพี่ก็เล่นไปนั่นแหละค่ะพี่ก็เข้าไปถ้าไปดูแล้วท่านไปดูสถานที่แล้วไม่มีใครเลยนะนอกจากเรานะพี่ก็ออกมารีบออกมาหน่อยเผื่อซื้อตั๋วที่หน้า5-6ใบเหลือเราคนเดียวเออดูไปเฮ้ยไม่มีใครเลยอะไรเงี้ยก็รีบออกมาเถอะใช่ใช่คือคนที่เล่นแบบเนี้ยเขาจะรู้วิธีเล่นอยู่แล้วเขารู้เขารู้เราก็ต้องเล่นหุ้นแบบประมาณนี้ไว้ก่อนหุ้นใหม่ๆหุ้นเล็กๆไว้ก่อนนะคะรอจังหวะหุ้นใหญ่ใช่ไหมพี่เปี๊ยกใช่ใช่ใช่ทำได้แค่นี้สำหรับนักเก็งกำไรนะใช่แล้วคนเล่นกำไรตัวเล็กอะเขารู้อยู่แล้วนี่นะเหมือนเงี้ยเหมือนสื่อบางอย่างอะตีกินอะเคยได้ยินคำไหมตีกินไหมได้ยินเออตีกินอะจะบอกว่าสื่อรู้เรื่องตีกินอะก็เหมือนกันอะเพราะฉะนั้นพวกกินเก็งกำไรเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วเนี่ยรู้อยู่แล้วก็จะมีปัญหาเฉพาะมือใหม่แล้วเข้าไปเล่นเก็งกำไรเข้าพอโดนไปสัก 4-5 ครั้งเดี๋ยวก็ชินเองอะเดี๋ยวก็รู้ทางหนีทีไล่แล้วใช่พี่เปี๊ยกมาเรื่องเซตนะพี่เปี๊ยกบอกว่ามันจะขึ้นเมื่อไหร่และยังไงเพราะว่าผมดูมุมตอนนี้เปิดกราฟเซตให้ท่านนักทุนดูนะครับขึ้นมันต้องมีสัญญาณยังไงที่พี่เปี๊ยกมันจะเป็นแท่งเขียวใหญ่เลยพี่เอกเพราะว่ามันต้องผ่านเท่าไหร่ถึงพี่เปี๊ยกถึงมองว่าขึ้นเอาชัวร์ๆก็1660เอาชัวร์ๆนะ
1660อืมเปิดไฮไปเลยเออหุ้นตลาดหุ้นมีนิวไฮก็คือขาขึ้นรอบใหม่เลยไปได้อีกประมาณ100จุดอ่ะถ้าสมมุติอ่ะแล้วเงินมันต้องมากพอที่จะฝ่าย1660ไปให้ได้ครับแนวรับจริงๆน่ะก็1630เองมันแคบมากก็คือมันแกว่งระหว่าง1630ถึง1660ว่างั้นเถอะเออวันเนี้ยมีแย่หลุดลงไปมันก็ดึงกลับเลยครับเออก็แปลว่าเขาก็ไม่อยากลงเพราะถ้าหลุด1630เนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่ามันเสียสัญญาณทางเทคนิคอ่ะอืมเออก็เพราะนั้นเราก็จะเจออย่างเงี้ย1630แถวๆเนี้ยนิดนึงแล้วก็ลงอีกหน่อยวอลุ่มก็จะค่อยๆบางลงอันนี้มาถึงหุ้นที่ผมแนะนำนะผมเก็บปูนใหญ่กับแอดวานซ์อยู่พี่เอกเดี๋ยวก่อนนะเอาตัวแรกก่อนทีละตัวตัวแรกทำไมพี่เป๊กเก็บปูนใหญ่เพราะว่าตอนนี้ที่ปูนใหญ่ไม่ขึ้นคนก็กลัวเรื่องน้ำมันเพราะว่าเป็นต้นทุนของปูนใหญ่แล้วก็จะสะท้อนมาที่รายได้และกำไรเหตุผลที่เก็บปูนใหญ่ตอนนี้เพราะว่าผมคิดว่าน้ำมันไปได้ไม่ไกลอย่างนี้ขึ้นจะไม่เยอะกว่านี้ไม่เยอะกว่านี้ไม่ทะลุ90เหรียญอย่างเงี้ยเหรอคะพี่ใช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 ่ไม่ไม่โกลเมสแซกบอกแถวนี้ใช่ไหมโกลเมสแซกบอก85ใช่ไหมใช่85 86อยู่ย่านๆนี้เต็มที่ก็90เหรียญอย่างที่วินิณาบอกไม่เกินอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าน้ำมันลงปูนซีเมนต์ไทยก็ต้องขึ้นว่างั้นเถอะใช่ใช่แล้วโครงสร้างใหญ่ของน้ำมันอ่ะข้ามตรงนี้ไม่ได้ด้วยเพราะว่าไอ้ภาพใหญ่ของโลกอ่ะพี่เอกครับมันจะเป็นพลังงานอย่างอื่นแทนน้ำมันอ่ะอ๋อเออแต่ไอ้เรื่องนี้นะพี่เพียกไหนๆคุยเรื่องนี้ละเมื่อ 2-3 ปีก่อนตอนที่น้ำมันตกรอบที่แล้วทุกคนก็มาพูดเหมือนกันเลยบอกว่าเออที่น้ำมันมันตกอ่ะเพราะว่าในโลกยุคหน้ามันมีสินค้าทดแทนเยอะขนาดไอ้อะไรนะที่ขุดเข้าไปที่หินน่ะยังเจ๊งเลยอ่ะเพราะฉะนั้นน้ำมันต่ำกว่า50อ่ะเออเค้าเรียกอะไรว่าแซนเชลเชลออยล์เชลออยล์เชลออยล์หอยไปน้ำมันเพราะฉะนั้นน้ำมันหอยน้ำมันหอยผมจำได้ละเชลออยใช่ไหมไม่ใช่เชลแก๊สใช่ไหมไม่ใช่เชลออยเชลสองอันเพราะฉะนั้นคำถามก็คือไอ้ตอนนั้นอะหลายปีก่อนเราก็คิดอย่างเงี้ยเอ้ยน้ำมันไม่มีทางจะเกิน50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลละไม่งั้นสินค้าทดแทนมันออกมาวันนี้เนี่ย85แล้วพี่เปียกเออทำไมเป็นอย่างนั้นอะไม่มีปัญหาไม่มีอะไรมากพี่เอกคือปล่อยให้ตลาดคิดแบบนั้นเนี่ยคนที่ผลิตน้ำมันก็ตายเลยไอ้คนผลิตน้ำมันกลุ่มต่างๆก็บอกเฮ้ยงั้นเราค่อยๆลดกำลังการผลิตอะไรเพื่อขยับให้ราคาขยับไปถึงระดับนึงแต่มันจะเกินกว่าฟันดัมเบลใหญ่ไม่ได้โครงสร้างใหญ่เพราะนั้นเกิน90ลำบากแล้วเทรนด์ของมันจาก86ถึง90เนี่ยก็คือลงนะเทรนด์ใหญ่มันลงนะแต่เมื่อไหร่จะมีโอกาสลงตามใช่ใช่ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นปูนใหญ่ที่ลงมาเนี่ยผมว่าเก็บได้มันปันผลปีละประมาณ 18-19 บาทก็ตกกี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าประมาณ 4.5% พี่เอง 4% 4.5 เกือบ5ดีกว่าไปซื้อหุ้นกู้อ่ะถูกต้องถูกต้องแล้วในระหว่างปีรับแค่ปันผลอย่างเดียวเหรอน่าจะมองมุมมองอื่นด้วยหรือเปล่ามีหุ้นจะปิ้นออกมาเข้าตลาดหุ้นหรือมีอะไรไหมคะสำหรับคุณใหญ่เขาจะสปินออฟอีกตัวหนึ่งนี่พี่ใช่ใช่เคมีคอลใช่ใช่ใช่ถูกต้องคือนาทีเนี้ยนี่ก็อีกเทรนด์นึงนะเมื่อกี้เราคุยเทรนด์น้ำมันใช่ไหมอีกเทรนด์นึงก็คือบริษัทขนาดใหญ่พี่เอกไม่ว่าจะเป็นกราฟปูนใหญ่ปตท.เนี่ย CP TU พวกเนี้ยต้องปรับโครงสร้างใหม่ครับเพื่อมากินเขาเรียกอะไรนะเงินสภาพคล่องที่อยู่ในโลกบนเนี้ยอินโดนีเซียเอาหุ้นรัฐวิสาหกิจเข้าตลาดดูดเงินเหมือนกันครับปูนใหญ่เองถ้าจะทำแบบถ้าจะการสปิทหุ้นออกไปเนี่ยเพื่อเอาไปรับเงินลงทุนใหม่ๆก็ต้องทำแล้วปูนใหญ่เป็นหุ้นที่อยู่กับผมมาตั้งแต่ผมเข้าตลาดใหม่ๆเลยนะจริงอายุเยอะแล้วมันก็เยอะก่อนพี่เปี๊ยกเข้าก่อนปูนใหญ่เข้าอีกเหรอไม่นี่เล่าให้ฟังดูเหมือนยาวฟังดูเหมือนยาวไม่ฟังดูเหมือนเขาเป็นร้อยปีไม่ฟังดูเป็นร้อยปีไม่คืออย่างนี้พี่เปี๊ยกเนี่ยทำงานมาแล้ว35ปีโดยประมาณได้ไหมใช่มาเจอนี่กรตเลยนะเกิดกรตบ้างมาเอ้ยก่อนเจอปูนใหญ่แล้วมาก่อนมาเจอปูนใหญ่อยู่แล้วเพราะอย่างนี้มาอยู่เจออยู่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมทำงานมาประมาณสัก30ปีที่3เองพี่เปี๊ยกประมาณ35-36แหละแต่ก่อนพี่เปี๊ยกเนี่ยมันจะมีพี่คนนึงผมจำชื่อไม่ได้เป็นนักลงทุนเมื่อก่อน
ผู้สมาคมส่งเสริมลงทุนไทยด้วยพี่วิกรมอาจารย์วิกรมอาจารย์วิกรมอาจารย์วิกรมแกอยู่ไหนแล้วตอนนี้แกอยู่ไหนเนี่ยเออผมไม่เจอแกนานแล้วแกไม่รู้แกอยู่ไหนเมื่อก่อนเนี่ยแกจะชอบพูดเป็นนักพูดแล้วก็ให้ความรู้คนและที่ผมจำปูนซีเมนต์ไทยได้เนี่ยแกชอบเล่าให้ผมฟังตั้งแต่สมัย30ปีที่แล้วละแกไปซุบปูนซีเมนต์ไทยก่อนสมัยแกทำงานประจำเออเป็นกระดาษแล้วตอนนั้นอยู่ในตาผมก็เลยถามพี่เปี๊ยกว่าเฮ้ยปูนซีเมนต์ไทยมันเข้าก่อนพี่เปี๊ยกที่เหรอตอนเนี้ยคือแล้วมันก็ยั่งยืนแล้วมันก็ผมดูวิธีทำธุรกิจของเขานะบางช่วงก็อาจจะไม่ค่อยดีนะแต่ว่าครับโครงสร้างวิธีคิดอ่ะมันอัดแอปอย่างที่เอบอกมี SCGP เข้าเดี๋ยวจะมีอีกตัวเนี่ยผมว่าใช่มันต้องออกเทรนนี้ครับเออต้องออกเทรนนี้ถ้าเอาตัวของเองเอาตัวเองสปรินต์ออฟออกมาได้ก็ดีหรือไม่ก็จะไปเทคโอเวอร์เขาก็ได้ทำไงก็ได้ให้มันใหญ่ขึ้นเราก็เลยคิดว่าลองทำได้ไม่น่ากลัวไม่แล้วมันน่าสนใจตรงไหนหรือเปล่าพี่เปี๊ยกที่ผมบอกว่ามันดีกว่าหุ้นกู้อันนี้แชร์กับสลับพี่นักลงทุนที่ชอบไปซื้อหุ้นกู้กันนะครับเพราะชอบมีคนมาถามผมหุ้นกู้ตัวนี้ดีไหมผมยกตัวอย่างหุ้นกู้ตอนนี้ที่ไม่ใช่เรตติ้งแบบดีมากๆเนี่ยดอกเบี้ยสูงสุดที่ผมเห็นก็ 4-5% เนี่ยสูงสุดแล้วนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1คือหุ้นกู้เนี่ยคุณไม่มีสภาพคล่องนะคือคุณขายเมื่อไหร่ไม่ได้มีคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่จริงเขารับซื้อใช่เขารับซื้อแต่เขาไม่ได้ซื้อราคาพาให้คุณนี่ใช่ไหมเพราะมันขึ้นอยู่กับแนวโน้มดอกเบี้ยตลาดตอนนั้นใช่ไหมอันที่2ถ้าเขาไม่มีตลาดรองไม่รับซื้อถ้าเป็นตลาดรองคราวนี้ยิ่งเคลื่อนไหวตามดอกเบี้ยเลยอาจจะกำไรหรืออาจจะขาดทุนก็ได้แต่ปูนซีเมนต์ไทยในตลาดไม่จำเป็นต้องปูนซีเมนต์ไทยนะหุ้นดีๆที่ปันผลดีๆเนี่ยคุณออกได้ทุกวันคุณซื้อผมเชื่อว่ารายย่อยอย่างพวกเราอ่ะซื้อตัวหนึ่งไม่เกินพันล้านออกคุณจะซื้อ10,000 บาทหรือซื้อ1,000 ล้านเนี่ยคุณออกได้ทุกวันคุณออกได้ทุกวันนะแล้วปูนซีเมนต์ไทยมันก็พิสูจน์แล้วอย่างพี่เปี๊ยกผมชอบตรงนี้เลยนะมีคนบอกผมเอาเลือกหุ้นได้ตัวหนึ่งอยู่จะถือ10 ปีผมบอกถ้าถือ10 ปีไม่ต้องวิเคราะห์หรอกครับคุณนึกเอาเองว่าหุ้นตัวไหนอีก10 ปีไม่ตายจากประเทศไทยไปใช่หนึ่งในนั้นคือปูนซีเมนต์ไทยครับได้คำตอบแล้วพี่เปี๊ยกทำไมเลี่ยงนะคะตัวแรกปูนซีเมนต์ไทยทยอยเก็บตั้งแต่ยังไงครับพี่เปี๊ยกไม่รายการนี้ดีนะมีคนช่วยกันตลอดเลยดีมากเลยใช้ได้เลยเนี่ยผมชอบรายการนี้มากเก็บราคานี้เลยครับ 395 ครับพี่นี่นะค่ะทยอยเก็บตรงนี้ได้เลยวันนี้ปิด394เก็บ395นะเก็บ395เลยใช้ได้ใช้ได้ต่อรองนิดเดียวเองใช้ได้ไม่ต่อรองไม่ขอซื้อเลยไม่ต้องมารอแล้วซื้อเลยค่ะปูนซีตัวที่2ตัวที่2พี่เปี๊ยกตัวที่2อันนี้ตีปันผลนะวันนี้ผมเตรียมมาหลายตีมนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียมไว้อาทิตย์หน้าด้วยนะอ๋อเก็บไว้ที่หน้าด้วยนะพี่เปี๊ยกตัวที่2 อะไรเมื่อกี้บอกของมันมีน้อยต้องค่อยๆออกแอดวานพี่เอกทำไมแอดวานแอดวานผมคิดว่าเขาโดนบังคับให้จ่ายปันผลเยอะนะปีหน้าผมเพิ่งสังเกตเดี๋ยวนะเขาไม่เคยปีไหนไม่เคยจ่ายปันผลน้อยเลยพี่เปี๊ยกคือพูดถึงหุ้นเขาว่าจะมากกว่าปกติเพราะต้องเอาปันผลไปอยู่ที่อินทัชค่ะเพราะว่าอินทัชกราฟซื้อใช่ไหมใช่ใช่คือเป็นไปได้นะเสริมพี่เปี๊ยกผมเพิ่งสัมภาษณ์คุณสมชัยมางานสัมมนาฐานงานสัมมนาฐานคือเขาชัดเจนเลยนอกจากการจ่ายปันผลที่ยังสูงอยู่นะเขาเชื่ออย่างนั้นนะอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะพี่เปี๊ยกมันเหมือนว่าแอดวานซ์เขาเริ่มจะเอาบิ๊กดาต้ามาใช้ละโอ้เนี่ยอันนี้คือแอสเซทสำคัญเลยว่าคือผมไม่รู้ว่าคือสมัยโบราณเนี่ยผมเคยไปหาลือกับพวกโอเปอเรเตอร์เนี่ยนะต้องใช้คำว่าสมัยโบราณเพราะประมาณสัก8 ปีที่แล้วบิ๊กดาต้าเอามาใช้ไม่ได้นะเพราะมันเหมือนติดกฎอะไรบางอย่างแต่ผมเข้าใจว่ายุคนี้มันผ่อนปลนมากขึ้นเพราะเขาพูดชัดเขาจะ Big Data มาใช้และอาจจะไปลงทุนในบางธุรกิจร่วมมือบางธุรกิจด้วยอย่างตอนนี้เขาร่วมมือกับไทยพาณิชย์ X ใช่ไหมและเขาก็จะร่วมมือกับคนอื่นอีกด้วยเขาบอกนี้ใช่ไทยพาณิชย์ X เอา Data ไปปล่อยสินเชื่อครับไอตัว Data เนี่ยมหาศาลเลยพี่เอกไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงนี่แอสเซทซ่อนอยู่แล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นปันผลสูงอนาคตดีดีนี่คือหวังพันธมิตรรายใหม่จะเข้ามากับเขาใช่ไหมคะพี่เปี๊ยกคะดีนี่หมายถึงที่คล้ายๆจะคล้ายๆปูดพี่นะเอาของที่มีอยู่อะเอาออกไปขายครับแต่เขาขายในรูปแบบ Big Data นะซึ่งยังไงก็ต้องใช้ผมเข้าใจว่าสมัยก่อนอาจจะมีปัญหาว่าตัว
อินทัชบริษัทแม่มันไม่ใช่บริษัทคนไทย 100% อ่ะมันก็เลยออกทำงานยากอ๋ออ๋ออ๋อแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วใช่เป็นไปได้ไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นปันผลตัวนี้เก็บได้188นะพี่นะ180ปิดวันนี้189เอา188เอา188หย่อนมานิดนึงวันนี้หย่อน1หย่อนมานิดคือแบบให้ไว้เชิงไว้หน่อยแบบเฮ้ยมันมีแนวคิดอะไรเนี่ยเมื่อกี้ปูนซีเมนต์ไทยเดี๋ยวเปิดไว้ก่อนปิด394ให้ซื้อ395ตายที่เกียร์แอดวานนะปิด189ให้ซื้อ188แนวคิดคืออะไรเนี่ยไม่มีอะไรมากคือให้มันดูแบบมีอะไรนิดนึงการให้แนวรับตัวนี้ไม่มีอะไรแต่ระยะพี่เปียนี่คือซื้อเลยก็คือซื้ออ่ะพี่อยากซื้อพี่ก็ซื้อไปครับอันนี้ปลอดภัยเป็นหุ้นที่เตี้ยมองเลยปลอดภัยและอยู่ยาวได้ใช่ไหมพี่เปียกหลังโควิด next จะ next โควิดหรือว่า next normal ยังไง2ตัวนี้ก็อยู่ได้อยู่แล้วอยู่ได้แล้วก็วิธีที่ผมเล่นอยู่แนะนำให้ลูกค้าเล่นอยู่คือเราซื้อ2ไป2ตัวเนี้ยแล้วเกิดมันขึ้นไปสัก 10% ผมว่าขายนะอ๋อแล้วเป็นพักใหม่หรือเปล่าพี่เปี๊ยกรอจังหวะเพราะว่ามันมีหุ้นดีๆนะแล้วลงมาแล้วปันผลค่อนข้างดีเยอะเลยในตลาดที่ไทยเนี่ยค่ะตัวที่ล่าสุดที่เข้าไปคือไอ้แลนด์แอนด์เฮ้าส์อ่ะค่ะทำไมอ่ะพี่เอกอยู่ดีๆมันก็ประกาศ LTV ใช่ไหม LVT อ๋อใช่ๆ LTV ของแบงค์ชาติผมเก็บอยู่ประมาณ8บาทอยู่ดีๆก็ได้มา50ตังค์ว่ะพี่เอกเยอะนะหุ้นใหญ่ได้จะ 6-7% นี่เยอะนะเออค่ะผมก็ต้องขายเนี่ยขายเดดแลนด์เฮ้าส์เนี่ยค่ะแล้วมาซื้อปูนใหญ่กับแอดวานแอดวานเนี่ยก็หมายความว่าในการเล่นหุ้นปันผลประมาณสัก10กว่าตัวที่อยู่ในสโคปเรานะหมุนไปได้ทั้งปีใจเย็นนะอย่าใจร้อนนะรอให้มันลงแล้วก็ซื้อเสร็จแล้วก็นั่งอมไว้ขึ้นไป 5% 10% ขายในระหว่างที่ขายได้เนี่ยอย่าไปคิดว่าจะไม่มีตัวซื้อกลับนะมันมีตัวที่ปันผลสูงๆเนี่ยอยู่ข้างล่างเสมอครับวิธีคิดกลยุทธ์นะคะได้ใช่หุ้นดีไม่จำเป็นต้องถือยาวเดี๋ยวกลับมารับได้คือเราอ่ะนิสัยของคนไทยส่วนใหญ่เป็นนักการพนันอ่ะพี่นี่นะค่ะนักเก็งกำไรหรือนักการพนันนักเก็งกำไรนักเก็งกำไรเหมือนกันมันถือยาวไม่ค่อยได้หรอกค่ะ 80-90% น่ะถือยาวไม่ได้หรอกโอเคอย่างพวก VI ผมว่ายกให้นะคนนั้นเขาเก่งนะเขาถือยาวๆเขาก็ได้เยอะมากค่ะที่เหลือเนี่ยจะเก่งกำไรกันผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมาเก่งกำไรให้มันช้าหน่อยได้ไหมค่ะอย่าไปสั้นๆแบบนั้นเลยสองตัวดีเพราะฉะนั้นเซ็ตพี่เปี๊ยกฟันธงมองขึ้นนะมองขึ้นครับแนวรับก็162030ย่านนี้แหละพี่เอกย่านนี้ครับแล้วก็ซื้อหุ้นใหญ่ๆไว้ช่วงนี้เพื่อเตรียมรับกองทัพฝรั่งครับผม